ตอนที่ห้าพี่ขอเป็ดคงยังไม่เย็นใช่ไหมถ้าบ่นว่าเย็นเธอก็อย่ากินกินว่าแล้วพี่ไม่ได้ใส่เสื้อคลุมสูงไว้เดี๋ยวให้เป็นหวัดแล้วพร้อมแล้วย่ามาพี่หน่อยอันนี้ให้พี่อันนี้ของหนูรสชาติแบบนี้แหละพ่อหนีนอนหรือยังนอนแล้วพรุ่งนี้ตีสี่เขาต้องตื่นมานวดแป้งอีกมีดาวตกไหมในข่าวบอกว่าตีหนึ่งตอนนี้ยังไม่เชื่องคืนเลยรอจนดาวตกได้เหรอสองปีก่อนเราก็เคยรอไม่ใช่เหรอกลุ่มดาวแอนโดรเมดานั่นน่ะรอแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยแถมยังโดนยุงกัดด้วยครั้งนี้ไม่เหมือนกันแต่ดูครั้งนี้สิตอนนั้นฝนตกวันนี้อากาศดีมากๆแล้วก็ครั้งนี้เหมือนจะเป็นฝนดาวตกสิงโตที่50ปีถึงจะเห็นครั้งนึงต้องได้เห็นแน่รอดูเถอะช่วงนี้หนูกินมื้อดึกเยอะเกินไปอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยงั้นก็กินน้อยๆหน่อยร่างกายหนูกำลังโตนะกำลังโตอะไรเล่าดูพุงเธอสิพี่เดี๋ยวตีตายเลยเฮ้ยไม่รู้ดาวตกจะมาตอนไหนนั่นเครื่องบินนี่พี่ไม่ได้ถามเหรอว่าทำไมแม่พี่ถึงทิ้งไปไม่ได้ถามไม่อยากรู้เหรอไม่อยากรู้อ๋อถ้ารู้สาเหตุอยู่แล้วจะอยากรู้ไปทำไมเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปเป็นการทิ้งของทุกอย่างได้ดีที่แท้พวกเราก็เป็นสิ่งของสินะดังนั้นนายก็อย่าคิดมากเกินไปถ้าแม่นายอยากเก็บนายกลับไปเธอก็จะกลับมาเก็บอยากทิ้งก็ทิ้งอยากเก็บก็เก็บคิดว่าตัวเองเป็นใครแม่นายไงครั้งนี้แม่พี่กลับมาหารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรรู้สึกหนวกหูมากแต่ว่าเธอมีชีวิตที่ดีภายในใจมีความรู้สึกเหมือนวางหินก้อนใหญ่ลงได้อะไรไปในตัวจู่ๆแม่นายจะกลับมาหาเลยเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเลยเตรียมใจล่วงหน้าอะไรเล่าถ้าแม่กลับมาผมก็จะเอาเงินของพ่อผมคืนแล้วค่อยไล่แม่ไปพี่คิดว่าผมเหมือนพี่เหรอขี้ขลาดขอให้เป็นแบบนั้นนะพี่ดูสินั่นดาวตกใช่ไหมนี่เจียนตื่นได้แล้วมีดาวตกดาวตกนะนี่ตื่นสิตื่นขึ้นมาดาวตกอ่ะหนูเห็นดาวตกครั้งแรกเลยไม่น่าทำอย่างกับผู้หญิงเลยไม่ได้ลงทุนอะไรไม่สำเร็จก็ไม่เสียหายนี่แม่คะหนูอยู่นี่เห็นหนูหรือยังอ่ะเห็นหนูหรือยังแม่คะแม่คะหนูอยู่นี่要见的曲折不过失去往明天也曾经过所以沉默也不必说太多ขอให้รีบเดินไปลูกหนูไม่ไปหนูไม่ไปบ้านหลี่เจียนเราไม่ได้ไปบ้านหลี่เจียนเจียนเราจะไปกินบะหมี่ที่ร้านบะหมี่ต่างหากล่ะถือโอกาสไปดูพี่ชายลูกแม่เป็นคนหลอกลวงหนูไม่เชื่อแม่แล้วใครหลอกลูกเหรอแม่หลอกลูกยังไงอ่ะแม่บอกว่าพี่คิดถึงหนูมากจะชอบหนูมากแน่นอนแต่พี่ไม่สนใจหนูเลยชอบแต่หลี่เจียนเจียนอ่ะ
พี่ชายเขาไม่ได้มีชอบลูกเขาก็แค่ยังปรับตัวไม่ทันเท่านั้นเองหนูไม่อยากอยู่ที่นี่หนูอยากกลับสิงคโปร์หนูไม่มีเพื่อนที่นี่สักคนเลยเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปสักหน่อยนี่นาหลังฉลองปีใหม่เสร็จแล้วก็กลับแล้วไม่ใช่เหรอจะว่าไปแล้วลูกก็บอกเพื่อนไปแล้วว่ามีพี่ชายคนนึงปีหน้าตอนที่กลับไปแต่ว่าไม่มีรูปคู่เลยเพื่อนลูกจะคิดว่าลูกกำลังโกหกได้นะถูกต้องไหมไปกันเถอะฝนใกล้จะตกแล้วร้านบะหมี่ไอชาทำไม่เป็นเหรอยากมากให้ฉันดูหน่อยแปลงผักรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหนึ่งแปลงยาว6เมตรกว้าง3เมตรล้อมรอบด้วยรั้วทั้ง4ด้านรั้วยาวกี่เมตรอันไหนด้านยาวอันไหนด้านกว้างอันนี้ด้านยาวอันนี้ด้านกว้างใช่ยาวกี่เมตรกว้างกี่เมตรยาว6เมตรกว้าง3เมตรดังนั้นตอนนี้มีด้านยาว2ด้านกว้าง2ด้านรวมทั้งหมดคือกี่เมตรเมตรค่ะใช่ถ้าด้านหนึ่งติดกำแพงรั้วจะยังเหลือกี่เมตรหนูเข้าใจแล้วมีปานที่เดียวกันเลยเหลือเชื่อมากใช่ไหมวันนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องดังขนาดนี้เหมือนกันลูกเคาะประตูสุดแรงเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ยินสักคนผ่านมาหลายปีแม่ยังฝันถึงฟ้าร้องอยู่ตลอดกลับบ้านไม่ได้หาทางกลับไม่เจอเปียกไปหมดทั้งตัวหนาวจนตัวสั่นต่อมาหลังคลอดเสี่ยวเฉียงจื่อก็ดีขึ้นไม่ฝันแบบนี้อีกแล้วทำไมถึงฝันแล้วฟ้าจะร้องเหรอคะเพราะว่าแม่กลัวฟ้าผ่าจ้ะงมงายน่ารำคาญทำไมยังไม่ไปอีกเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องบิดผักแล้วรีบเด็ดให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านไปได้แล้วลีเจียนเธอปวดท้องมากเหรอปวดหัวเพราะเรื่องของพี่เธอเหรอเธอพูดตลอดไม่ใช่เหรอว่าเด็กที่มีแม่ยังไงก็ดีกว่าไม่มีแม่ไม่ใช่เหรอถึงจะพูดแบบเนี้ยแต่ในใจของฉันก็ยังไม่สบายใจอยู่เสี่ยวเฉิงจื่อที่น่ารำคาญนั่นได้เปรียบจริงๆเลยแล้วก็ถ้าแม่พี่ร้องก็พาน้องสาวกลับมาให้ฉันอีกคนงั้นทั้งชีวิตนี้ของฉันจะไม่เป็นการลำบากเพื่อคนอื่นอย่างนั้นหรออย่าบอกว่าทั้งชีวิตนี้สิเธออายุเท่าไหร่เองจริงสิหลี่เจียนเจียนพี่รองของเธอชอบอะไรเหรอพี่รองชอบกินซาลาเปาชอบบะหมี่ซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานไม่ใช่จะถึงวันเกิดพี่รองของเธอแล้วไม่ใช่เหรอเธอก็ต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรถึงจะซื้อของขวัญให้เขาได้ฮะใช่วันศุกร์หน้าเป็นวันเกิดพี่รองฉันเรื่องนี้เธอก็ลืมได้เหรอฉันลืมก็ไม่แปลกแต่ทำไมเธอถึงจำได้
เรื่องวันเกิดแบบนี้นะต้องจดไว้สิเออนี่โอ้คือสรุปแล้วพี่รองของเธอชอบอะไรกันแน่ตือชิวน่าจะชอบหูฟังอันนี้มากเลยนะเขาชอบสีดำที่สุดเธอเลือกได้ดีมากหลายวันมาเนี้ยท่าทางดูแปลกๆเนอะพี่ก็มีน้องสาวให้ยุ่งด้วยไม่ใช่เหรอจะมายุ่งกับหนูทำไมด้านยาวด้านกว้างรั้วน่ะแบบนี้เธอก็หึงเหรอหึงพี่เหรอใครจะหึงกันแล้วยังมีพี่รองอยู่ทั้งคนน่ะอ๋อเงินที่หันเครื่องจ่ายค่าหูฟังอันเนี้ยหนูให้พี่ที่บ้านนะจะขอวันเกิดฮะเราไปคุยกับน้ารองนายเขาฉันเป็นลูกมือเองพี่ทำอะไรผมทำกับข้าวอยู่พี่ทำไม่เป็นด้วยปี่เจียนเจียนก็อยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วนี่แต่หลี่เจียนเจียนก็ไม่ใช่หลานชายเธอรีบไปเถอะพี่ขอร้องละผมกับน้ารองไม่มีอะไรจะพูดกันจริงๆนี่ไปสิน้ารองของแกมาฉลองวันเกิดให้แกโดยเฉพาะเลยนะถ้าไม่มีเรื่องคุยก็หาเรื่องคุยครับยกผลไม้ที่หั่นเสร็จแล้วบนโต๊ะเข้าไปดูแกน่ะไม่ต้องใช้มีดเลยเดี๋ยวจะบาดมือเอาผักชีนั่นไปล้างก็พอแล้วครับคุณหนูใหญ่ตระกูลลีเรียกหนูว่าเจียนเจียนก็ได้เจียนเจียนหนูทำอันนี้ไม่ทำให้เสียเวลาเรียนเหรอไม่หรอกค่ะปกติหนูก็เรียนไม่ดีอยู่แล้วน้ารองมาเจียนเจียนกินแอปเปิ้ลก่อนรีบกินเถอะครับเจียนกินเลยเธอสกปรกนะตรงนี้มีไม้จิ้มไม่ใช่หรอดูเธอทำสิเดี๋ยวเก็บด้วยนะดูแล้วนารองนะจะพูดอะไรพูดกันข้างนอกก็ได้นี่นั่งลงเลยเมื่อกี้แกทำไมถึงพูดกับหลี่เจียนเจียนแบบนั้นล่ะผมพูดยังไงเหรอผมก็แค่พูดกับเธอปกติไม่ใช่เหรอนารองนาคิดว่าหลี่เจียนเจียนเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลหลี่จริงๆไม่ว่ายังไงก็พูดกับเธอแบบนั้นไม่ได้แกอยู่บ้านคนอื่นกินฟรีอยู่ฟรีเขายังส่งแกเรียนอีกแกช่วยเธอเก็บโต๊ะหน่อยจะเป็นไรไปนารองบอกแกหลายรอบแล้วอยู่ในบ้านคนอื่นเขาต้องขยันน้ารองรู้ว่าคำพวกนี้แกไม่ชอบฟังแกจะไปเทียบกับหลิงเซียวไม่ได้นะพ่อเขาให้เงินด้วยไม่เหมือนแกดังนั้นก็คือแกอยู่ในบ้านเขาจะต้องเชื่อฟังนี่พ่อแกยังไม่กลับมาอีกเหรอเนี่ยพ่อเดานะเขาลืมเอาเค้กมาเดินไปถึงใต้อาคารนึกขึ้นได้ก็เลยกลับไปเอาเดี๋ยวผมโทรหาเขาเองครับอ๋อนั่นไงล่ะมาแล้วทำไมนาเพิ่งกลับมาเนี่ยฮะพ่อเดี๋ยวฉันเดินถึงใต้อาคารแล้วนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ไปเอาเค้กแกดูเขาสิพ่อว่าแล้วเชียวแล้วก็เรียกเซียวเจียนออกมากินข้าวแกรู้ไหมว่าเลี่ยวเปาทำงานพิเศษข้างนอกเหนื่อยขนาดไหนสภาพความเป็นอยู่ดีๆของแกตอนนี้ไม่ใช่ได้มาฟรีๆเขาไม่ได้มีหน้าที่มารับผิดชอบค่าเรียนของแกด้วยซ้ำดังนั้นก็คือจืดชิวเราต้องรู้จักเห็นคุณค่ารู้จักตอบแทนบุญคุณเข้าใจไหมจืดชิวออกมาโยกกับข้าวเลยเร็วข้าวรีบไปไปเร็วครับมาแล้วครับพี่รองสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดแล้วรองขอบคุณนะอายุ18แล้วกินข้า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 วหนูอยากกินอันนี้เฮ้ยหลานอย่าเกรงใจนะ
ครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจอยากกินอะไรก็กินไปเลยใช่แต่น้ำแดงจานนี้ที่ไอ้เฉาทำสุดยอดเป็นพิเศษเลยตักเองก็ได้มาถึงที่นี่ก็เหมือนกับว่าอยู่ในบ้านของตัวเองไม่ใช่เหรอคะอร่อยจังเลยพี่ไห่เฉาไม่ต้องเรียนเองได้ให้ฉันเรียนเถอะนะคะพี่ไห่เฉาฉันขอดื่มให้พี่แก้วหนึ่งค่ะวันนี้จื่อชิวฉลองวันเกิดฉันขอพูดอะไรสักหน่อยบอกตามตรงถ้าไม่มีพี่ไห่เฉาก็ไม่มีจื่อชิวในวันนี้ต่อไปถ้าเขากล้าไม่กตัญญูฉันจะตีเขาให้ขาหักเลยจื่อชิวแกลุกขึ้นมาดื่มเหล้าให้พ่อแกแก้วนึงเฮ้ยจะทำอะไรกันเนี่ยกินกันเถอะเนอะลุกขึ้นแกลุกขึ้นมาดื่มให้เขาแก้วนึงพ่อผมดื่มให้แก้วนึงโอเคแกดื่มน้อยหน่อยหวานเกินไปฉันเด็กนี่เหล้าของพ่อแกยังไม่ได้รินเลยพี่ดูสินี่ก็จะ18แล้วยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกคือว่าแต่ในใจเขารู้ดีว่าพี่น่ะเลี้ยงดูเขามาหลายปีขนาดนั้นต้องลำบากอย่างมากนั่งลงกินข้าวดีกว่านะกินข้าวเอาเลยกินเลยจื่อชิวดื่มให้พ่อหลิงของแกแก้วหนึ่งสิเร็วเข้านั่งไม่ต้องล็อกผมไม่ต้องล็อกของขวัญวันเกิดที่พ่อเตรียมให้พี่รองของหนูเลยเธอลองเดาดูสิอังเปาพ่อโถอังเปาไม่สนุกเลยทำไมหนูถึงรู้ว่าพ่อจะเตรียมอั่งเปาไว้ให้เพราะนอกจากอั่งเปาพ่อก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนายดูสิจะเป็นลูกสาวฉันที่เข้าใจฉันน่ะอั่งเปามาแล้วจื่อชิวสุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับขอดูหน่อยว่าใส่ไปเท่าไหร่ทำไมเนี่ยพ่อใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอวันเกิดหนูปีที่แล้วหนูได้แค่600หยวนเองก็ปีนี้เพิ่มขึ้นแล้วไงวันเกิดของหนูปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นด้วยไงจริงเหรอคะจริงสิจริงจริงจริงเอาละมาชนแก้วขอให้พี่โตเป็นผู้ใหญ่สันการเป็นผู้ใหญ่สันการเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วจริงสิกับข้าววันนี้พันได้รสชาติไปแล้วจริงๆนะฉันว่านายหยุดดื่มได้แล้วหรือมั้งลิงเหอพิงตอนบ่ายห้ามไปสถานีตำรวจอยู่ที่นี่ต่อดื่มเหล้าเป็นเพื่อนฉันฉันลางานแล้วฉันยินดีเป็นเพื่อนนายฉันยินดีเป็นเพื่อนนายฉันน่ะเสียแรงทำกับข้าวให้นายมาตั้งหลายปีเฮ้ยดื่มได้แล้วนะพอแล้วเฮ้ยรำคาญเอาแก้วเหล้าของพ่อแกมาขอได้แล้วขอได้มาเอามาไม่เมาแล้วเนี่ยหน้าแดงจังพวกแกสองคนใช่ลูกชายของพ่อไหมพ่อดื่มจนเมาแล้วจำลูกชายไม่ได้เหรอแกคือลูกชายของพ่อดามาถึงจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่ได้นามสกุลเดียวกันแต่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแกก็เป็นลูกชายของพ่อเหมือนกันใช่เป็นลูกชายแท้ๆคนละทั้งคู่นั่นแหละเออเหอผิงในใจของฉันเป็นทุกข์นายรู้ไหมฉันไม่สบายใจทำไมอ่ะตอนแรกฉันคิดว่าพระเจ้าดีต่อฉันมากส่งลูกที่ดีขนาดนี้ให้กับฉันฉันรักและทนุถนอมพวกเขาอย่างดีฉันเลี้ยงดูตั้งแต่ตัวเล็กจนโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วฉันประคับประคองเขาไว้ในมือฉันตีเขาไม่ได้ฉันด่าเขาไม่ลงแต่มีคนบางคนเอาแต่จะเตือนฉันให้ได้บอกฉันอยู่บ่อยๆว่าฉันไม่ใช่พ่อแท้ๆไม่ใช่ญาติแท้ๆแล้วยายแท้ๆของเขาอยู่ที่ไหนล่ะบอกสิยายแท้ๆของเขาตีเขาด่าเขาส่วนเจ้าหลิงเซียวเห็นแม่แท้ๆของตัวเองก็นอนไม่หลับหลับตานอนไม่ได้นอนไม่หลับคืนแล้วคืนเล่าฉันเห็นแล้วฉันก็ปวดใจใครสนใจบ้างผู้นายมีใครเห็นบ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมล่ะนายน่ะครอบครัวเราจื่อชิวของเราเขายิ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกคนคอยเอาแต่บอกเขาอยู่นั่นแหละว่าแกต้องกตัญญูแกจะต้องรู้จักเคารพคนอื่นบ้างทำไมถึงว่าจื่อชิวของเราไม่กตัญญูล่ะฮะเพราะอะไรตอนดึกๆค่ำคืนก็ยังซักผ้าอยู่ในห้องน้ำ
ช่วยถูพื้นให้ผมช่วยงานผมในครัวเขาไม่กตัญญูหรือยังไงคุณยังดีเขาต่อหน้าผมเองคุณถีบเขารู้ไหมที่ทำอย่างนั้นมันตบหน้าผมคุณรู้บ้างไหมคุณอยากทำอะไรคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรพ่อครับเอาไปห้องน้ำเลยไปห้องน้ำเลยพ่อไปดื่มน้ำมาแก้วดูเลยพ่อไปเลยอ๋ออย่าให้เขานั่งยอที่พื้นสิมาน้ำให้เขากลัวปากเลยครับอย่างนั้นอย่างนั้นน้ำหน่อยน้ำหน่อยเดี๋ยวครับเอาเล็บเชิดเลยโอ้มาไรฟังดีใจไว้承受着失去着依然迎着พ่อลินพ่อไปทำงานก่อนนะใช่ใช่ให้เขานอนตะแคงแบบนี้แหละวางถังขยะไว้ด้วยตอนที่เขาอ้วกแหละอย่าให้เขาสำลักเด็ดขาดนะถ้ามีเรื่องอะไรก็รีบโทรหาพ่อนะค่ะไปนี่พ่อหนูอัดอั้นจนป่วยเลยเหรอเนี่ยเธออย่าอัดอั้นจนเป็นเรื่องก็พอหนูจะอัดอั้นอะไรหรอเธอไม่ชอบเสี่ยวเฉิงจือไม่ใช่เหรอหนูไม่ชอบเธอเหรอหนูไม่ชอบครอบครัวยายพี่ต่างหากเล่าไม่ชอบผู้หญิงทั้งสามรุ่นเลยใกล้จะกลายเป็นหนูแฮมสเตอร์แล้วจะกลัวเลยนะฉลองปีใหม่เสร็จพวกเธอก็ไปแล้วพ่อกับพี่ดูเร็วหน่อยทำไมช้าขนาดนี้ดูช้าๆหน่อยสิเฮ้ยดูสิเหงื่อท่วมหัวแล้วเห็นไหมบ้านยายของพี่รองอยู่ที่ไหนกันแน่คะใกล้ถึงแล้วล่ะใกล้ถึงแล้วเสี่ยวเชียนพ่ออยากจะบอกหนูว่าที่พวกเรามาในวันนี้ก็คือมาเยี่ยมพี่รองหน่อยพอเยี่ยมเสร็จแล้วพวกเราก็จะกลับหนูอย่าวุ่นวายนะอย่าดื้อล่ะฮะแล้วไม่พาเขาไปด้วยเหรอแม่ของเขากับคุณอาหลีไม่แต่งงานกันแล้วเขาก็ไม่ใช่พี่ชายของเธอแล้วพาเขาไปด้วยไม่ได้หรอกแต่พ่อซื้อเตียงให้เขาแล้วนะพ่อซื้อเตียงแล้วด้วยอ่ะพ่อจื้อชิวพี่ดังฮะทิวให้พี่หนีมาถึงที่นี่หนูบอกแล้วไม่ใช่เหรอหนูไปบ้านยาย 2-3 วันอะตอนกลับจะเอาข้าวโพดข้าวเหนียวมาให้พี่กินทำไมพี่ไม่รอหนูอะจื้อทิวพักแล้วจ้ะนี่หนูพ่อช่วยแบกตะกร้าให้นะก็นี่หนูเด็กในชนบทก็ต้องไปหาหญ้าให้หมูกินทำงานเพาะปลูกจะมีข้าวฟรีให้กินที่ไหนกันแล้วเรื่องเรียนของจื่อชิวจัดการยังไงเหรอครับใครจะไปรู้เรียนให้จบจบไปก็พอแล้วฉันไม่มีเงินส่งเขาหรอกเงินที่เฮ่อเหมยติดนี่คุณพุทธก็ไปเอากับเธอเองป้าครับที่ผมมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเอาเงินจริงๆนะครับผมแค่มาเยี่ยมจื่อชิวคุณก็เป็นคนมีเหตุผลดีเฮ่อเหมยอยู่ตัวคนเดียวไปทำงานพิเศษที่เซินเจิ้นอะไรนั่นเธอตัดสินใจของเธอเองไม่ว่ายังไงเธอก็ตัวคนเดียวก่อนหน้านี้ดึงดันจะแต่งงานกับคนเลวเจ้าหัวโกงคนนั้นให้ได้ฉันไม่เห็นด้วยเธอก็ดึงดันจะแต่งก็แต่งแล้วใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับเขา
แต่งกับใครก็ต้องอยู่กับคนนั้นไปตลอดชีวิตถ้าคุณแต่งกับคนไม่ดีก็ไม่แน่ว่าเป็นเพราะคุณโชคไม่ดีใช่ไหมล่ะคิดไม่ถึงว่าเพิ่งจะปีเดียวนั่งลงก้นยังไม่ทันหายร้อนก็กลับมาบอกฉันว่าหย่ากันแล้วแล้วก็ยังอุ้มท้องอีกด้วยฉันบอกให้เธอไปทำแท้งเธอก็ไม่ยอมอีกบอกว่าจะเลี้ยงเองฉันวิ่งแจ้นไปหาเจ้าหัวกวงคนนั้นสารเลวนั้นดันบอกว่าไม่เอาให้รีบไปทำแท้งแม่คะแม่จะพูดเรื่องนี้อีกทำไมไม่พูดเรื่องนี้แล้วจะพูดอะไรยกจืดชิวให้ผมเถอะผมจะพาเขาเข้าเมืองหาโรงเรียนให้เขาเรียนผมจะเลี้ยงดูเขาเองจืดชิวกินเนื้อบ้างสิหนูชอบกินซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานที่สุดไม่ใช่เหรอพ่อฮะผมไม่ชอบกินเนื้อชอบกินแต่ผักไม่ได้นะกินเนื้อถึงจะตัวสูงเชื่อพ่อเถอะขอบคุณครับพ่อกินซะจืดชิวแม่หนูส่งเงินมาหรือยังจืดชิวหนูต้องประพฤติตัวดีๆนะถ้าหนูไม่เชื่อฟังพ่อหนูก็จะไล่ออกไปนะผู้เด็กทำไมกันเล่าเล่นกับเขานะเหรอเหรอคุณอย่าล้อเล่นกับเด็กแบบนี้อีกนะครับเอ้ยล้อเล่นนิดเดียวจะเป็นไรไปล่ะจริงด้วยเด็กก็คิดว่าเป็นเดือดร้อนแทนนั่นนะสิไม่ร้องไห้นะไม่เป็นไรนะลูกอย่าไปเชื่อที่ยายพูดพ่อไม่มีทางทิ้งลูกไปหรอกไม่มีทางโอ้เอ้ยยายล้อเล่นกับหนูนะหนูร้องไห้จริงๆเหรอเนี่ยเด็กผู้ชายขี้น้อยขนาดนี้ไม่ได้นะถ้าไม่กินบะหมี่จะอืดนะตลกจริงๆเลยแหมหยอกนิดหยอกหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยพอได้แล้วไม่เห็นแล้วว่าไห่เฉาเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วนะก็แค่เล่นเล่นเองเออเถอะพ่อจับพ่อให้ดีนะพ่อไม่มีทางไล่หนูไปไหนที่ไหนพ่อก็ไม่ให้ไปแค่อยู่ข้างกายพ่อก็พอหนูกับเชียวเชียนเหมือนกันเป็นลูกของพ่อทั้งคู่พ่อจะใจร้ายไล่หนูไปได้ยังไงกันแต่พ่อนะพ่อจะไม่ไล่หนูไปไหนแม่ฉันบอกว่าคุณรับเด็กไปแล้วคุณทำให้จืดชิวได้มีการศึกษาที่ดีฉันพูดได้แค่เพียงขอบคุณมากขอบคุณที่คุณทำให้จืดชิวมีพ่อคุณเป็นดาวนำโชคของจืดชิวตอนนี้ฉันเจออุปสรรคนิดหน่อยไม่สามารถส่งเงินค่าใช้จ่ายให้จืดชิวได้จริงๆขอให้คุณเลี้ยงจืดชิวให้เหมือนเลี้ยงลูกชายของคุณเองคุณวางใจได้ลูกที่คุณเลี้ยงจนโตก็คือลูกของคุณเขาจะกตัญญูต่อคุณคิดว่าคุณคือคนที่สนิทที่สุดเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์น่าเสียดายที่ฉันกับเขามีโชคชะตาแม่ลูกที่แสนสั้นเพียงนี้ฉันไม่มีวาสนาเป็นแม่ของเขาอีกต่อไปแต่ฉันจะรักเขาเงียบๆอยู่ในที่ไกลแสนไกลอวยพรให้เขาตลอดกาลและตลอดไปเงินที่ฉันติดหนี้คุณจะต้องมีสักวันฉันจะหาวิธีคืนให้ได้ขอโทษด้วยวันนี้นะรองพูดมากไปหน่อยทำให้พ่อแกไม่มีความสุขไม่เป็นไรพ่อไม่ใส่ใจหรอกไม่ใช่ว่านาไม่รู้ว่าแกรำคาญแต่ว่าเราเพื่อผลดีต่อผมผมรู้
คงต้องโทษนะที่ไม่มีความสามารถเอาอีกแล้วโอเคโอเคไม่พูดแล้วไม่พูดแล้ว จือชิวครับแกต้องรับปากนะเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรลืมแม่แกไปเถอะอย่าสืบข่าวของเธออีกเลยแล้วก็ไม่ต้องตามหาเธออีกแล้วเธอหายไปหลายปีขนาดนั้นแล้วอย่าเอาแต่คิดเรื่องตอนเด็กเลยแบบนี้จะดีต่อพวกแกทั้งสองฝ่ายผมก็แค่อยากรู้ว่าเพราะอะไรแค่นั้นล่ะจือชิวคนเราไม่มีมโนธรรมไม่ได้พ่อแกดีขนาดนั้นอย่าทำให้เขาเสียใจเลยนะผมรู้เด็กดีสุขสันต์วันเกิดค่ะขอบใจนะเปิดออกดูเลยค่ะนาฬิกาเหรอขอบใจนะตาแหลมดีนี่ฉันช่วยใส่ให้พี่นะคะอ๋อไม่ต้องเล่นบาสอยู่จะใส่ทำไมวางไว้ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะส่งลูกมาเอามาส่งมาดีมากทำการบ้านอย่างช้าสุดสัปดาห์ทำไมเหรอพี่ชายหนูล่ะไม่อยู่เขาไม่อยู่บ้านไม่อยู่ร้านบะหมี่ด้วยถ้าเขาไม่อยู่กับพี่แล้วเขาจะอยู่ไหนฉันจะรู้ได้ยังไงแล้วโทรหาเขาสิหนูโทรไปแล้วมือถือเขาวางอยู่ในบ้านงั้นฉันก็ยังไม่รู้แล้วล่ะอีกไม่นานเขาน่าจะกลับมาแล้วแหละเธอก็นั่งตรงนั้นรอไปนะอย่าขวางทางล่ะทำไมอ่ะพาหนูไปหาพี่ชายหนูเพราะอะไรจะต้องพาเธอไปด้วยพี่ไม่พาหนูไปหนูก็จะไม่ไปไหนงั้นก็รออยู่ตรงนี้ล่ะพาหนูไปหาพี่ชายปล่อยมือปล่อยมือถ้าเธอไม่ปล่อยฉันจะตีเธอนะจะนับถึงสามหนึ่งให้พี่ร้อยหยวนเอามาอะร้อยหยวนคนมีกระตังทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดพี่เอาแต่พาหนูเดินวนอยู่ได้พี่หนูอยู่นี่จริงเหรอก็ฉันไม่แน่ใจนี่นะฉันเดาเอาทางที่ดีพี่ต้องรีบพาหนูไปพวกเธอจะไปจากที่นี่เมื่อไหร่กันแน่เกี่ยวอะไรกับพี่แล้วเกี่ยวกับฉันแน่นอนอยู่แล้วหลังจากตัวน่ารำคาญออกไปพี่เขาก็จะเป็นของฉันคนเดียวยายหนูบอกว่านั่นเป็นพี่ชายหนูไม่เกี่ยวอะไรกับพี่สักนิดพวกพี่เป็นแค่เพื่อนบ้านไม่ว่าพวกเธอจะพูดยังไงก็ตามถึงยังไงฉันก็อยู่กับพี่ชายทุกวันอยู่แล้วอ๋อจริงสิฉันนึกขึ้นมาได้พี่น่าจะไปซื้อผักที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปกันตามมาวิ่งเร็วรอด้วยขาสั้นวิ่งตามไม่ทันพี่ต้องใจชัดๆเลยงั้นเธอก็อย่าตามมาสิรอไว้พี่อยู่นะแผนกฉุกเฉินถึงจื่อแล้วพี่คะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมีพี่รองอยู่ใครเป็นญาติคุณแพทย์ฉินเมยองครับผมเป็นพี่ชายเธอกระดูกปลายแขนหักบริเวณศีรษะมีรอยช้ำเล็กน้อยแต่ไม่ได้ร้ายแรงมากค่ะเอางี้นะคะตามฉันมาก่อนเพื่อไปทำเรื่องแอดมิดนะคะห้องฉุกเฉินน้องเขาตกลงไปได้ยังไง
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคคุณดูสิถ้ายังเด็กขนาดนั้นพวกคุณก็พาเธอวิ่งไปทั่วถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฮะรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นี่เป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลเหรอไม่ใช่ครับแล้วฉันก็อยากรู้มากเลยว่าเธอตกลงไปได้ยังไงบอกฉันมาหน่อยสิไม่รู้พวกเธออยู่ด้วยกันก็บอกฉันว่าเธอไม่รู้แล้วคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอฉันจะถามเธออีกครั้งตกลงไปได้ยังไงเสี่ยวชงจือฟื้นแล้วเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรครับพ่อพ่อกลับไปเถอะคราวนี้มีผมอยู่เสี่ยวชงจือไม่เป็นไรจริงๆเหรอไม่เป็นไรครับพ่อวางใจได้เราสนใจแม่ผมเลยพี่คือว่าหนูจะเอาพี่ชายกลับไปเถอะโอเคงั้นพวกเรากลับเถิดนะเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวแล้วให้จือชิวเอามาให้นะไปเถอะไปเถอะกลับกันเถอะอยู่ก็ขวางหูขวางตาแม่จำได้ว่าเมื่อก่อนนี้ลูกยังชอบน้องสาวลูกมากตอนนั้นยังเด็กแท้ๆก็รู้จักดูแลน้องแล้วน้องเองก็ติดลูกมากไม่ว่าใครถามก็บอกว่าสนิทกับพี่ชายที่สุดอาจจะเป็นเพราะแม่พูดถึงลูกตลอดดังนั้นครั้งแรกที่เสี่ยวเฉิงจือได้เจอลูกก็เลยชอบลูกมากอาจเป็นไปได้ว่าในใจของเธอนอกจากพ่อกับแม่ลูกก็คือคนที่สนิทด้วยที่สุดดังนั้นพอเธอเห็นลูกดีกับหลี่เจินเจียนขนาดนั้นในใจของเธอก็คงไม่สบายใจเพราะงั้นไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นน้องสาวของลูกลูกแบ่งส่วนที่ดีต่อหลี่เจียนเจียนให้เธอได้ไหมต่อให้แบ่งแค่นิดเดียวก็ตามได้หรือเปล่าสิ่งที่ควรเป็นของหลี่เจียนเจียนผมไม่มีทางแบ่งให้คนอื่นผมไม่ใช่คุณพี่อาบเสร็จแล้วไปอาบสิเดี๋ยวหนูค่อยไปอาบ5 ทุ่มแล้วเนอะรีบอาบให้เสร็จแล้วนอนเถอะพ่อไม่ให้เธอกินลูกอมอาศัยตอนที่พ่อยังไม่มาเอาไปกินไปโอ้โหไม่สนใจพี่เหรออาปากเชื่อฟังจริงๆเฮ้ยเป็นอะไรยังคิดเรื่องเด็กนั่นอยู่เหรอเธอไม่ได้ผลักเขาเขาล้มลงไปเองเสียใจอะไรอยู่โง่ไหมเนี่ยหนูไม่ได้โง่สักหน่อยหนูรู้ไม่ใช่ความผิดของหนูเธอเสียใจอะไรล่ะเพราะคนที่ตกลงไปไม่ใช่เธอเหรอถึงยังไงก็ยังเป็นเด็กแถมกระดูกมาหักอีกหลายวันนี้พอเลิกเรียนพี่ก็ไปโรงพยาบาลทันทีแล้วยังนอนที่โรงพยาบาลด้วยหนูไม่เห็นเขาตั้งหลายวันแล้วเขาต้องไม่มีความสุขมากแน่